พาไปเช็คอินที่วัดอรุณค่ะจะพาไปทานไอศกรีมตอนนี้กำลังดังมากดังในโซเชียลด้วยนะคะต่างชาติก็ชอบคนไทยก็ยิ่งชอบนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดีๆเลยค่ะเป็นไอศกรีมหน้าตาแบบนี้อ่ะเป็นเหมือนลายไทยนะคะเป็นกระเบื้องค่ะเป็นรูปภาพของวัดอรุณขายดิบขายดีมากเห็นบอกเปิดขายประมาณ1ชั่วโมงแป๊บเดียวลงตู้ปุ๊บเกลี้ยงปั๊บเลยค่ะสวยงามนะคะน่าทานเลยค่ะเอาไปดูกันหน่อยค่ะวันนี้เราส่งนักข่าวของเรานะคะคุณมุกรวีดีบุกคำผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีลงพื้นที่ไปค่ะไปตามรอยไอติม3มิติลายกระเบื้องพระปรางวัดอรุณนะคะที่นี่ก็คืออรุณคาเฟ่อยู่ในวัดอรุณเลยคุณผู้ชมคือจะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะหลายคนก็ชอบไปจิบชาจิบกาแฟนะคะปรากฏไอติม3มิติดังขึ้นมาในตอนนี้ค่ะมีลวดลายไทยเป็นลายกระเบื้องพระปรางวัดอรุณอย่างที่บอกนะคะเขาเรียกว่าลายดอกไม้รุ่งอรุณค่ะถามว่ามีรสอะไรบ้างช็อกโกแลตยังไม่มีนะสตรอเบอรี่ยังไม่มานะคะแต่มีรสชาไทยกับกะทิอัญชันไงเขาบอกหวานน้อยด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยร้านเปิด9โมงเช้าแต่ผ่านไปเพียงแค่ชั่วโมงเศษๆไอติมขายหมดเกลี้ยงตู้แล้วค่ะแล้วแต่ละวันเนี่ยเขามีแค่1รอบเท่านั้นค่ะไปคุยกับเจ้าของแบรนด์ป๊อปไอคอนนะคะคุณน้ำตาลสิริญญาบอกเริ่มออกแบบทำไอติมลายไทยมาขายเปิดใจเลยกระแสตอบรับดีมากคนไทยชอบมากฝรั่งก็ชอบด้วยนะคะคือเป็นไฮไลท์ของวัดอรุณตอนนี้ก็ว่าได้ทางร้านเนี่ยจะไม่ขายส่งหรือผลิตให้กับเจ้าอื่นนะคะจะขายที่นี่เท่านั้นใครอยากทานต้องไปเช็คอินที่วัดอรุณนะคะเอาลองฟังเสียงเจ้าของแบรนด์ดูหน่อยค่ะดีใจค่ะรู้สึกดีใจที่ทุกคนรู้สึกให้การตอบรับดีมากค่ะแล้วก็จริงๆก็คิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยก็คือมีความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วพอเอามาปัดฝุ่นแล้วก็ทำให้เห็นในมุมมองใหม่มิติใหม่แล้วคนก็เปิดใจรับสนับสนุนนี่ก็คือปลื้มใจมากค่ะเพราะว่าศิลปะไทยก็คือไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วต้นจากความชอบวัฒนธรรมศิลปะไทยอยู่แล้วบวกกับความชอบไอติมก็เลยอยากนำศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยมาใส่ในไอศกรีมแล้วก็ตีความง่ายๆให้คนเห็นเก็ตตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วก็คำแรกที่กัดอย่างนี้นะคะไอศกรีมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ดีเลยเพราะว่าทุกคนจะได้เข้าถึงได้แล้วก็อร่อยดับร้อนไปด้วยในตัวค่ะพาไปฟังมุมมองของนักท่องเที่ยวกันบ้างคุณผู้ชมคะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติชอบกันเลยนะคะรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยหลายคนบอกตั้งใจจะมาวัดอรุณเพื่อจะมาทานไอศกรีมด้วยนะผมมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็ได้ยินในเรื่องว่ามีทางโซเชียลทางนี้เรื่องการท่องเที่ยวมาบวกกับทางวัฒนธรรมก็สนใจครับก็ตามรอยมาครั้งหนึ่งแล้วฮะเมื่อ 3-4 วันได้แล้วแต่ปรากฏว่าไอติมหมดไอติมหมดก็เลยมาใหม่วันนี้เลยตามมาพบอันนี้ก็เหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะคือในบ้านไทยที่แบบลายไทยของเราไปไกลดีก็ไปต่างประเทศภูมิใจมากค่ะภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเลยเชื่อว่าหลายท่านกำลังชมตอนนี้บอกอยากจะทานไอศกรีมนี้ละเกินนะคะไอติม3มิติราคาเท่าไหร่คุณมุกรวีบอกว่า89บาทคุณผู้ชมแท่งละ89บาทนะคะแล้วรายได้เขาจะนำไปสมทบกองทุนสวัสดิการพระภิกษุสามเณรด้านการศึกษาค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงสงเคราะห์สาธารณประโยชน์นะคะคือเรียกว่ากินไอติมแล้วดับร้อนแล้วยังอิ่มใจด้วยทำบุญไปด้วยนะคะใครอยากจะตามรอยไปทานก็ไปได้เลยคุณผู้ชมคะร้านเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำในวัดอรุณเลยนะคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนี่เหลือเวลาประมาณสัก45นาทีนะใครจะไปใกล้ๆไปทันแต่ดูข่าวพวกเราก่อนนะค่ะ